สุดท้ายก็คงต้องแยกจากกันเพราะบ่เข้าใจกันทุกวันมีแต่ความวุ่นวายและวันนี้เขาต้องตัดสินใจน้ำตาไหลก็ต้องไปแยกกันเดินคนละเส้นทางในสายตาบอกเนื้อความไปก็บ่มีความสุขคือเก่ายอมว่าเฮาเคยหากันแต่เมื่อผ่านพ้นคืนวันจึงได้รู้ว่าเฮาต่างกันเหลือเกินความหักมันคงบ่หวานดังเคยจบกันตั้งแต่วันนี้เลยไปก็เสียเวลาและต่อจากนี้อย่าได้มีสิ่งใดทางทางก่อนเดินทางลาจะขอให้เจ้าโชคดียอมแล้วความรักจอมพอขอบใจใจเลย